بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสลามัตความรหมัตจากอัลลอฮ์ سبحانه وتعالى นะครับประสบแด่พี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ سبحانه وتعالى นะครับที่ให้เราทุกคนนะครับศรัทธาชนทุกคนผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ سبحانه وتعالى นะครับยังมีชีวิตอยู่ถึงเดือนชะอ์บานเดือนนี้นะฮะซึ่งเป็นเดือนที่มีความสำคัญมากนะครับเป็นเดือนที่นะครับเราทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะเพื่อก้าวสู่เดือนหน้าเดือนรอมฎอนเดือนอันประเสริฐเดือนที่เต็มไปด้วยภาคผลบุญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับผู้ศรัทธาทุกคนพี่น้องผู้มีอีหม่านผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักทุกท่านครับดังนั้นนะครับช่วงเวลาที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่นี้นะครับเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงรอมฎอนแสดงว่าวิธีปฏิบัติซุนนะแบบฉบับต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจำเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจและนำมาปฏิบัติในชีวิตของเราให้ได้เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวนะครับภาคผลบุญนะครับที่อัลลอฮ์พร้อมที่จะมอบให้กับทุกคนที่รู้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักทุกท่านครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราทุกคนนะฮะควรที่จะเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดนะครับเพื่อเข้าสู่รอมฎอนในปีฮิจเราะห์ศักราช1443ตรงนี้นะครับสิ่งแรกเลยพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับหัวใจของเราเตรียมความพร้อมด้านหัวใจของเรานะครับให้พร้อมที่สุดในการเข้าสู่รอมฎอนโดยการอะไรฮะโดยการเคลียร์นะครับสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตเชื่อหรือกันว่านะครับมนุษย์ทุกคนนะครับลูกหลานของนบีอาดัมทุกคนนะครับบะนีอาดัมขอตอเราทุกคนนั้นมีความผิดพลาดนะครับแต่ผู้ที่ผิดพลาดที่ดีที่สุดคือผู้ที่ผิดแล้วเขานั้นตอบัตกับตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัตตาวาบูนคนที่กลับตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นสิ่งแรกเลยก่อนเข้าสู่รอมฎอนภารกิจของเราหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติในเดือนชะอ์บานตรงนี้นะครับเตาบะห์กลับตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็อิสติกฟารขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความผิดพลาดของเราที่ได้ปฏิบัติมาทั้งสิ่งที่ปฏิบัติโดยเจตนาหรือสิ่งที่เราทำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะฮะให้เรานั้นตอบัตนะครับอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลกล่าวคำนี้เยอะๆอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลนะครับกล่าวประโยคนี้ย้ำซ้ำไปซ้ำมานะฮะแต่การกล่าวด้วยกับปากของเราอย่างเดียวเพียงพอหรือเปล่าครับยังไม่เพียงพอคนหนึ่งคนใดที่จะตอบัตนะครับกลับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะฮะจะต้องคำพูดหัวใจแล้วก็การปฏิบัติจะต้องสอดคล้องกันด้วยดังนั้นอุลามะนักวิชาการนะครับก็ได้นะครับวางเงื่อนไขของการตอบะห์กับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้นะครับ3 4ประการด้วยกันประการแรกนะครับเราจะต้องเสียใจในความผิดพลาดของเราที่ได้ทำมานะฮะจะเป็นบาปเล็กจะเป็นบาปใหญ่จะเป็นคาบาอิรที่เป็นบาปใหญ่ทั้ง7หรือจะเป็นสองก้อเอร์บาปเล็กที่เราได้กระทำมาตรงนี้นะครับเราจะต้องอิสติกฟาร์และก็ตอบัตกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เราต้องอะไรฮะเสียใจในความผิดพลาดไม่ใช่ว่าฉันทำไปแล้วกระจิตกระใจเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยเพียงแค่กล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์โดยที่หัวใจไม่ได้มีจิตสำนึกที่จะรับยอมรับในความผิดของตัวเองตรงนี้ได้ไหมครับได้ปากคำแบบนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นประการที่หนึ่งต้องเสียใจอันนาดามุนะครับเสียใจนะครับ
ในความผิดของตัวเองที่ผ่านมาประการที่สองนะครับร้องไห้ออกมานะครับเสียใจร้องไห้ออกมาแล้วนะครับต้องทำยังไงต่อฮะจะต้องยอมรับความผิดอย่างจากใจจริงของเรายอมรับจากใจจริงของเราว่าเราได้กระทำสิ่งนี้ผิดไปนะฮะยอมรับด้วยใจจริงๆนะครับประการที่สามจะต้องคิดว่าฉันเนี่ยจะไม่หวนกลับไปกระทำมันอีกอดีตที่ผ่านมานะครับที่เราเคยกระทำอะไรไว้นะครับเราจะต้องไม่กลับไปกระทำมันอีกเด็ดขาดเลยต้องอย่างแน่วแน่แบบนี้นะไม่ใช่ว่าอัสักฟิรุลอวันนี้ไม่ทำเพราะพวกนี้ไปทำอีกแล้วก็ตอบัตใหม่สัปดาห์หน้าก็ทำอีกแล้วก็ตอบัตใหม่เดือนหน้าก็ทำอีกแล้วก็ตอบัตใหม่สลับไปมาแบบนี้ตอบัตแล้วก็ไปทำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฮะมันเหมือนเป็นการล้อเล่นกับการตอบัตกับตัวต่อรอดสุบฮานาหัวตาลาดังนั้นนะครับบุคคลที่จะตอบัตอย่างแท้จริงหัวใจต้องมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ว่าเราเนี่ยจะไม่หวนกลับไปทำมันอีกนะครับอย่างแน่วแน่เลยดังนั้นเวลาตอบัตเนี่ยครับไม่อยากให้เราตอบัตแบบสเปะสปะหมายถึงว่าตอบัตอัสตักฟิรุลลอฮ์ทั่วไปแต่ว่าไม่รู้ว่าจะขอโทษเรื่องอะไรต้องวางประเด็นต้องวางธงให้ชัดว่าเราจะอิสติกฟาร์และก็ตอบัตกับตัวต่อรับสุลานั้นเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เราเคลียร์ไปทีละเรื่องเคลียร์ทีละเรื่องนะครับขอตอบัตขอรับสุลาเนี่ยทีละเรื่องทีละเรื่องไปนะฮะเพราะว่านะครับบางคนทำความผิดหลายอย่างแต่ก็ตอบัตรวมๆพอตอบัตรวมเนี่ยจิตสำนึกเนี่ยมันไม่เกิดฮะแล้วเงื่อนไขที่บอกว่าฉันจะไม่หวนไปกลับทำมันอีกเนี่ยถ้าทำหลายอย่างแล้วเราไม่ถึงจะไม่กลับไปทำอะไรใช่ไหมฮะดังนั้นทีละอย่างทีละอย่างนะครับจะเป็นการดีที่สุดนะครับในการตอบัตกับตัวต่อรอดสุบฮานะฮุวะตะอาลาประเด็นถัดมาถ้าเกิดว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็จะต้องมีนะครับชูรูดข้อที่4เข้ามาก็คือว่าจะต้องไปขอลุกโทษขอมาอัฟนะครับขออภัยกับนะครับเพื่อนหรือพี่น้องของเราที่ได้กระทำมาผิดกับเขาจะเป็นคำพูดต่อหน้ารับหลังจะเป็นการกระทำนะฮะหรือเป็นการเบียดเบียนหรือเป็นการอธรรมต่อผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมนะฮะให้เราไปมาอัฟเขาอย่าได้ละอายนะฮะอย่าได้ละอายในการที่จะไปขอโทษคนหนึ่งคนใดนะครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรฮะเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วก็นะครับเราไม่สามารถฝ่าด่านผ่านด่านตรงนี้ไปได้เราอิสติกฟาร์เราตอบัตกับตัวต่อรองสุตาลาเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ถ้าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์ก็พร้อมที่จะรับการตอบัตของเราแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะฮะเราไปติดเรื่องราวกับพี่น้องแล้วเราไม่ยอมแก้ไขปัญหาไม่ยอมซอรอฮะไม่ยอมเปิดใจกันและกันแล้วก็ไม่ยอมเคลียร์กันไม่ยอมให้อภัยมาอัฟกันและกันเนี่ยนะฮะบาปตรงนี้ก็จะติดตัวเราตลอดไปเลยเพราะอัลลอฮ์มอบหน้าที่ให้เราเป็นคนเคลียร์กันเองเพราะเป็นฮักกุลอาดัมเป็นสิทธินะฮะระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะฮะนั่นคือสิ่งแรกที่อยากจะให้ผมและก็พี่น้องทุกท่านนะครับได้เขาเรียกว่าไตร่ตรองและก็ทบทวนมากที่สุดนะครับในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รอมฎอนด้วยกับเคลียร์ตัวเองนะครับบาปของเรานะครับบุญของเราเนี่ยทำในละดีอยู่แล้วนะฮะแต่ตัวบาปนี่แหละที่กระทำทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจนะฮะและถ้าเกิดว่าบาปนี้ไปตรงกับเรื่องราวของเกี่ยวโยงกับเพื่อนพี่น้องมุสลิมของเราอันนี้ก็จะต้องรีบในการขออภัยขอมาอัฟกันและกันนะฮะนี่คือหลักการอิสลามได้สอนไว้เรื่องของการให้อภัยและคนหนึ่งคนใดก็ตามที่มีเพื่อนมาขอมาอัฟกับเรามาขออภัยกับเราเราต้องรีบนะครับในการให้อภัยกับผู้อื่นคุณหนึ่งคนใดนะฮะที่ง่ายในการให้อภัยกับผู้อื่นอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ก็จะง่ายในการให้อภัยกับบาปของเราเช่นเดียวกันดังนั้นอย่าได้ตระหนี่อย่าได้ขี้เหนียวนะครับในการที่จะให้อภัยผู้อื่นถึงแม้บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้มาขอมาอัฟกับเราแต่หัวใจของเราผู้ศรัทธาเนี่ยควรที่จะรีบให้มาอัฟกับเขานะเขาอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่นะครับแต่เราเนี่ยด้วยกับหัวใจของเราพยายามที่จะมาอัฟให้กับคนอื่นในทุกๆเรื่อง
ซึ่งถ้าเราเป็นคนแบบนี้แล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์เราก็มีความผิดเหมือนกันใช่ไหมฮะบางครั้งเรามีโอกาสได้มาอัฟกับคนอื่นบางครั้งหรือเราไม่มีโอกาสในการมาอัฟหรือว่าลืมไปแล้วในความผิดที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยไม่ได้ขอมาอัฟกับบุคคลที่เรากระทําผิดแต่ถ้าหัวใจของเราง่ายในการให้การอภัยกับผู้อื่นอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลเลาะห์ก็จะดลใจให้บุคคลที่เราเคยไปละเมิดหรือทําผิดกับเขาเนี่ยให้เขานั้นมาอัฟให้กับเราด้วยเช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นทุกความดีนะครับอัลลอฮ์จะตอบแทนเราอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นให้ง่ายในการให้อภัยกับผู้อื่นนะครับง่ายในการที่จะเสียสละหรือให้อภัยนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตยิ่งนะครับในช่วงเนี้ยนะครับในช่วงเดือนชะอ์บานเนี่ยเป็นเดือนพิเศษนะฮะเป็นเดือนพิเศษซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าذلك شهر นะครับมันมีอยู่เดือนหนึ่งนะครับยักฟุลุนนาสูนะครับฟีฮิอันฮูมนุษย์เนี่ยมักที่จะเพิกเฉยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ในเดือนนี้เลยนะฮะซึ่งเดือนนี้อยู่ในบัยนารอญับวะรอมฎอนอยู่ระหว่างเดือนรอญับเดือนที่แล้วแล้วก็รอมฎอนเดือนหน้านะฮะพอมาถึงเดือนเนี้ยเดือนชะอ์บานเนี่ยผู้คนเพิกเฉยไม่ให้ความสำคัญกับหลักการปฏิบัติในชะอ์บานเพราะทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอเดือนที่ยิ่งใหญ่คือเดือนหน้าเดือนรอมฎอนก็เลยลืมภาระหน้าที่นะครับที่จะต้องปฏิบัติในเดือนชะอ์บานตรงนี้นะฮะทำไมล่ะครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกต่อในหะดีษเดียวกันบอกว่าวะฮุวะชะฮรุนตุรฟะอุฟีฮิซาลิกัลอะมาลุอิลาร็อบบิลอาลามีนนะครับเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่การงานของมนุษยชาติทั้งหมดจะถูกยกไปนำเสนอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญชีความดีและความชั่วของเราที่ได้ปฏิบัติมาทั้งปีอ่ะพี่น้องความดีและความชั่วที่เราปฏิบัติมาทั้งปีพอมาถึงเดือนนี้เดือนชะอ์บานซึ่งเป็นเดือนที่8ตามฮิจเราะห์ปฏิทินอิสลามฮิจเราะห์ศักราชเป็นเดือนที่มีความพิเศษที่มาลาอิกะห์จะรวบรวมบัญชีของเราประจำปีเพื่อที่จะมอบและก็นำเสนอให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะดังนั้นนบีเลยบอกว่าวะอุฮิบบุอัยยุรฟะอะอามะลีวะอานาซออิมท่านนบีบอกว่าฉันรักฉันชอบที่จะให้การงานของฉันเนี่ยถูกยกไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่ฉันซออิมสภาพที่ฉันกำลังถือศีลอดกำลังซออิมเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับประเด็นต่อมาที่อยากจะนำเสนอพี่น้องนะครับข้อควรที่จะปฏิบัตินะครับเพื่อจะก้าวสู่รอมฎอนก็คือการเริ่มในการถือศีลอดซุนนะนะครับในเดือนชะอ์บานนะครับซึ่งหะดีษจากท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าฉันไม่เคยเห็นท่านนบีนะครับจะถือศีลอดครบทั้งเดือนเลยนอกจากเดือนรอมฎอนและฉันไม่เคยเห็นนบีเนี่ยถือศีลอดมากเป็นพิเศษนะครับอื่นจากรอมฎอนเนี่ยคือเดือนชะอ์บานหมายความว่าตลอดทั้งปีเนี่ยมี12เดือนเดือนที่ท่านนบีทำการถือศีลอดทั้งเดือนเลยก็คือเดือนอะไรฮะก็คือเดือนรอมฎอนแล้ว11เดือนที่เหลือล่ะท่านนบีถือศีลอดเดือนไหนมากที่สุดตามหะดีษที่ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮารายงานนั้นเดือนชะอ์บานเดือนนี้แหละเป็นเดือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นทำการถือศีลอดมากที่สุดเป็นพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมวอร์มอัพเพื่อที่จะก้าวสู่รอมฎอนอย่างมีความพร้อมทั้งสุขภาพใจและก็สุขภาพกายของเรานะฮะดังนั้นซุนนะห์ตรงนี้นะครับอยากจะให้พี่น้องปฏิบัติการรวมถึงตัวผมเองด้วยนะฮะเราสามารถถือศีลอดวันไหนได้บ้างนะฮะนี่เมื่อเป็นซุนนะห์นะฮะแล้วก็เปิดกว้างโอเพ่นให้กับเราสามารถปฏิบัตินะครับวันหนึ่งวันใดในเดือนชะอ์บานเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้จะเป็นวันจันทร์วันพฤหัสหรือจะเป็นวันพุธหรือจะเป็นวันไหนเราก็สามารถทำการถือศีลอดหลายหลายวันได้ในเดือนชะอ์บานตรงนี้รวมถึงวันที่13 14 15ตามปฏิทินอิสลามเราก็สามารถถือศีลอดเพิ่มเติมได้อีกในเดือนนี้นะฮะแต่ท่านนบีก็มีหะดีษมารายงานเพิ่มเติมว่านะครับ1วันหรือ2วันสุดท้ายของเดือนชะอ์บานนะฮะซึ่งเป็นวันที่ไม่สมควรที่จะถือศีลอดนะฮะเพราะให้เราแบ่งแยกระหว่างเดือนชะอ์บานและก็รอมฎอนหมายความว่าพอวันที่27 28เนี่ยก็เริ่มชะลอการถือศีลและนะฮะเพราะ29เนี่ยจะดูเดือน29เดือนชะอ์บานเขาจะเริ่มดูเดือนนะฮะเข้าใจไหมครับดังนั้นถ้าถือศีลอดเนี่ยควรจะถือแค่วันที่27
พอ28 29เนี่ย2วันสุดท้ายเนี่ยก็ให้เรางดนะครับในการถือศีลอดจะเป็นการดีที่สุดนะครับแต่ก็มีหะดีษนะครับรายงานในหะดีษเดียวกันในช่วงท้ายนอกจากว่าบุคคลที่นะครับมักที่จะถือศีลอดเป็นอิสติกอมะห์อยู่แล้ววันจันทร์วันพฤหัสเป็นต้นถ้าเกิดว่านะฮะวันที่28เนี่ยตรงกับวันพฤหัส28ชะอ์บานตรงกับวันพฤหัสสมมุตินะฮะและเป็นวันที่เราถือศีลอดประจำอยู่แล้วกรณีนี้เราสามารถถือศีลอดได้แต่ถ้ากรณีของบุคคลทั่วไปที่ไม่ค่อยจะถือศีลอดสุนนะจันทร์พฤหัสเท่าไหร่นะฮะพอมาถึง28 29กรณีแบบนี้เคสแบบนี้คนที่จะงดนะครับในการถือศีลอดสุนนะเดือนชะอ์บานตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะดังนั้นเมื่อสุนนะของท่านนบีนะครับให้เราทำการถือศีลในเดือนชะอ์บานนะครับแล้วมันมีความเกี่ยวโยงกับการที่มาลาอิกะฮ์ได้รวบรวมบัญชีความดีและความชั่วของเราเพื่ออะไรฮะเพื่อมอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงเนี้ยผมมองว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญมากๆนะฮะเป็นจุดที่มีความสำคัญมากๆสำคัญอย่างไรครับสำคัญตรงที่ว่าที่ท่านนบีบอกไว้ในวรรคสุดท้ายบอกว่าวะอุฮิบบุอัยยุรฟะอามะลีวะอานาซออิมฉันรักที่จะให้การงานของฉันถูกมอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่ฉันซออิมในสภาพที่ฉันทำการถือศีลอดอยู่อัลลอฮฺพี่น้องตรงนี้แหละมันมีความสำคัญมากสำคัญอย่างไรล่ะครับสำคัญตรงที่ว่าถ้าเกิดเรานะฮะซึ่งทราบแล้วว่ามาลาอิกะฮ์เนี่ยฮะจะคิดบัญชีเราเป็นพิเศษในเดือนนี้นะฮะแล้วก็จะรวบรวมไปให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถ้าเรากลายเป็นผู้ที่ถือศีลอดได้ในเดือนนี้นะฮะหมายความว่าไงฮะหมายความว่าสภาพของผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยอัลลอฮฺรับดุอาง่ายสภาพผู้ที่สวดเนี่ยอิสติกฟาร์และอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺรับนะครับเราจะตอบัตกับตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮฺรับดุอาเราง่ายหรือเราขอดุอาบทอื่นที่มีความเป็นความต้องการของเราเองที่ขอไปก็จะถูกตอบรับนะอัลลอฮฺสุบตาลาอย่างง่ายดายเช่นเดียวกันนะฮะในรายการบุคคลที่ต้องการถือศีลอดเนี่ยเขาจะขมักขมิ้นในการทำอิบาดะห์และเขาจะละทิ้งได้อย่างง่ายดายสิ่งที่เป็นมะซียัตสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาเลิกมันได้อย่างง่ายดายขณะที่เขานั้นทำการถือศีลอดอยู่ดังนั้นจะพิเศษขนาดไหนนะฮะวันที่มาลาอิกะฮ์กำลังรวบรวมบัญชีของเราแล้วเรากำลังอิสติกฟาร์อยู่เรากำลังตอบัตอยู่เรากำลังทำความดีอยู่นะฮะเรากำลังทิ้งสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอยู่มันเป็นความพิเศษตรงนี้ท่านนบีเลยเลือกที่จะให้เราทุกคนสอนให้เราทุกคนนั้นทำการถือศีลอดนะครับในช่วงเวลาที่มาลาอิกะฮ์นะครับกำลังคิดบัญชีของเราในรอบปีผมขอลิงก์เรื่องนี้นะฮะไปอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งสุนนะของท่านนบีเช่นเดียวกันที่ให้เราทำการถือศีลอดในเดือนอื่นจากรอมฎอนอื่นจากชะอ์บานเนี่ยเดือนอื่นๆเนี่ยท่านนบีก็ส่งเสริมให้เราทำการถือศีลอดสุนนะในวันจันทร์และวันพฤหัสอยู่แล้วถามว่าทำไมล่ะครับก็เหตุผลเดียวกันเลยว่าเพราะนะครับมาลาอิกะฮ์จะรวบรวมความดีและความชั่วของเรามอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรอบสัปดาห์เนี่ยคือวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสนบีก็เลยมีซุนนะมีแบบอย่างนะครับให้เราทุกคนได้ทำการถือศีลอดซุนนะนะครับในวันจันทร์และวันพฤหัสด้วยด้วยเหตุนี้เองนะฮะผมมองว่านะครับเราไม่มีข้ออ้างอื่นใดหรือเราไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะมาบอกว่าฉันไม่ต้องถือศีลอดก็ได้ในเดือนชะอ์บานค่อยถือศีลอดในเดือนรอมฎอนทีเดียวเลยนะฮะเพราะว่ามันเหมือนว่าพลาดโอกาสที่สำคัญที่เราสะสมความดีและความชั่วมาตลอดทั้งปีเนี่ยพอมาถึงช่วงที่มาลาอิกะฮ์นะครับมาเช็คบินครั้งสุดท้ายในรอบปีนี้ในเดือนชะอ์บานแล้วถ้าเกิดว่าอะไรฮะเราทำการถือศีลอดเนี่ยอินชาอัลลอฮ์นะครับการตอบัตของเราการอิสติกฟาร์ของเราดุอาของเราจะถูกตอบรับเป็นพิเศษนะอัลลอฮ์และบัญชีของเราที่อาจจะมีบุญติดมาเยอะบาปก็ติดมาด้วยตลอดทั้งปีอัลลอฮ์อาจจะลดบาปของเราไปเหลือแค่ผลบุญเท่านั้นเป็นไปได้ไหมฮะก็เป็นไปได้บิอิซนิลลาห์ด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นผมเชื่อเลยก็ว่าการถือศีลอดซุนนะห์ในเดือนชะอ์บานเป็นโอกาสนะมันเป็นฟุรศอมันเป็นโอกาส
ที่จะให้เราทุกคนนะครับได้หลุดพ้นจากบาปที่เราได้กระทำมาในอดีตนะฮะโอเคแหละพี่น้องช่วงวันอารอฟะที่เราได้ถือศีลอดไปบาปมันก็หลุดไปนะฮะในช่วงวันเก้ามุฮัรรอมวันที่10มุฮัรรอมช่วงอาชูเราะเนี่ยเราก็ทำการถือศีลอดบาปของเราก็อัลเลาะห์ก็ลดให้ไปแล้วนะฮะแล้วเรามาถือศีลอดช่วงนี้เป็นพิเศษอีกอินชาอัลเลาะห์นะฮะหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะนะครับลดบาปให้กับเราเป็นพิเศษอีกเพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อที่จะก้าวสู่ในเดือนหน้าเดือนรอมฎอนเนี่ยอย่างสง่าผ่าเผยเพื่อที่จะเข้าสู่รอมฎอนที่จะมาถึงไม่กี่วันข้างหน้าอย่างสง่าผ่าเผยสง่าผ่าเผยแบบไหนครับสภาพบุคคลที่มีผลบุญเยอะมีบาปน้อยนะครับยิ่งเราทำการถือศีลอดเดือนชะอ์บานเนี่ยเป็นการอบอุ่นร่างกายของเรากันเตรียมความพร้อมอวัยวะสรีระของเรานะฮะสุขภาพของเราให้พร้อมในการถือศีลอดจริงเต็ม1เดือนนะฮะดังนั้นอุลามะนะครับนักวิชาการหลายท่านนะฮะได้เปรียบนะฮะการถือศีลอดซุนนะห์ในเดือนชะอ์บานเนี่ยเปรียบเสมือนการละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดฟัรดูปกติแล้วเราละหมาดซุฮรีใช่ไหมครับเรามีละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุฮรีหลังซุฮรีเราก็มีการละหมาดซุนนะห์อีกนะฮะการถือศีลอดก็เช่นเดียวกันนะฮะฟัรดูที่เป็นวาญิบก็คือการถือศีลในเดือนรอมฎอนแต่ท่านนบีมีซุนนะห์ให้เราทำการถือศีลอดในเดือนชะอ์บานก่อนรอมฎอน1เดือนเพื่อเตรียมความพร้อมหลังจากนั้นเมื่อเราทำการถือศีลอดตลอดทั้งเดือนในเดือนรอมฎอนหลังจากรอมฎอนก็ให้ถือศีลอดอีก6วันในเดือนชะอ์วานซึ่งตรงนี้ภาคผลบุญอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะตอบแทนอย่างมากมายอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าการถือศีลอดทั้ง2เนี่ยนะฮะเป็นการเติมเต็มนะครับข้อบกพร่องของเราที่จะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนด้วยนะฮะที่สำคัญที่สุดนะครับอีกประการหนึ่งที่นักวิชาการสมัยใหม่พูดถึงกันเยอะนะฮะรวมถึงหลักการแพทย์นะครับก็นะครับมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากจากที่เราต้องถือศีลอดตลอดทั้งเดือนในเดือนรอมฎอนถ้าเกิดว่าเรามาเริ่มสตาร์ทนะฮะได้4 5วันหรือ6 7วันหรือ10กว่าวันในเดือนชะอ์บานก่อนเนี่ยเพื่อเตรียมสุขภาพของเราให้พร้อมก่อนที่จะถือศีลอดตลอดทั้งเดือนในเดือนรอมฎอนนะฮะพอเรานะครับถือศีลอดร่างกายเรานะครับก็นะครับเขาเรียกว่ามีความสมดุลนะครับในการถือศีลอดตลอดเดือนแล้วจู่ๆพอชะอ์วานเนี่ยเรามาหยุดทีเดียวเลยเนี่ยร่างกายอาจจะปรับตัวไม่ทันเข้าใจไหมครับดังนั้นถ้ามีการถือศีลอดซุนนะห์ชะบาชะอ์วานอีก6วันบวช6อีก6วันเนี่ยพี่น้องก็ทำให้ร่างกายเราค่อยกลับไปใช้นะครับชีวิตตามปกติได้ดังนั้นทุกซุนนะห์นะฮะทุกแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับเราทุกคนได้รับผลบุญนะฮะเราได้รับความดีงามเราได้รับความสุขอย่างแท้จริงและก็ที่สำคัญก็คือว่าจะสอดคล้องกับหลักสุขภาพของเราด้วยทุกแบบอย่างของท่านนบีนะครับจะแฝงไปด้วยฮิกมะฮิกมะคืออะไรฮะฮิกมะคือความดีงามที่ซ่อนเร้นอยู่ตามหลักคำสอนของอันอิสลามต่างๆนะฮะนบีไม่ได้ให้เรากระทำสิ่งอื่นใดนอกจากว่าสิ่งนั้นนะฮะจะได้รับผลบุญและเกิดประโยชน์กับมนุษย์ทุกหุกกลมทุกหลักการของอิสลามทุกคำสอนนะครับจะมีบทเรียนนะฮะหรือผลประโยชน์ที่แฝงอยู่ในหลักคำสอนนั้นๆนะฮะเช่นการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราทำการละหมาดวันหนึ่ง5วักตูเนี่ยพี่น้องคิดดูแล้วกันอัลลอฮ์นะครับให้เราละหมาดเช้าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยวันเนี่ย5วักตู5เวลาคิดดูแล้วกันนะฮะนี่คือการดีไซน์การออกแบบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ออกแบบเวลาได้อย่างสวยงามเลยละหมาดซุบฮีเป็นช่วงหัวรุ่งเป็นช่วงที่เรากำลังตื่นนอนพอดีเป็นการปลุกให้เราตื่นนะฮะแล้วยิ่งคนที่ตื่นเนิ่นๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮุมมะบาริกลิอุมมะติฟีบุคูริฮาโออัลเลาะห์โปรดประทานความจำเริญให้กับบุคคลที่ตื่นเนิ่นๆด้วยซึ่งตรงนี้นะครับบุคคลที่ตื่นเนื่อนเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้ผลบุญกับเขาให้ความดีงามให้ความบารักะให้ความจำเริญกับเขาในชีวิตของเขาซึ่งนะคะสอดคล้องกับหลักทางการแพทย์นะฮะบุคคลที่ตื่นเนื่อนนะครับเขาจะมีสุขภาพที่ดีกว่าบุคคลที่ตื่นสายนะเพราะเขาสามารถได้รับออกซิเจนนะครับที่มีความบริสุทธิ์มากๆในยามเช้านะฮะนี่คือแค่หลักคำสอนหนึ่งเรื่องนะฮะแต่จะไปสอดรับกับหลักความเป็นจริงที่จะเกิดประโยชน์โดยตรงกับมนุษย์เราทุกคนนะฮะเหมือนละหมาดซุฮรีละหมาดตอนเที่ยงก็เป็นช่วงที่
คล้ายๆกับท่านนบีเนี่ยสอนให้เรารู้จักการพักเวลาเที่ยงการงานทำงานตั้งแต่เช้าควรที่จะมีการพักตอนเที่ยงนะครับพักเนี่ยนะครับพักสองแบบหนึ่งพักสรีระร่างกายของเรานะฮะพักผ่อนแล้วก็รับประทานอาหารอันที่สองนะครับพักใจของเราเราทำงานเชื่อเหลือกันว่ามันหนักใจมันเหนื่อยมันล้าความรู้สึกเรามันแย่ฮะทำงานติดต่อกัน 4-5 ชั่วโมงเนี่ยพักใจโดยการเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชาร์จแบตในหัวใจของเรานะครับให้มันฟูอยู่ให้มันมีนาชาดให้มีความกระฉับกระเฉงเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เพิ่มความสงบภายในจิตของเราเพราะว่าเราไปเจอความโกลาหลเราไปเจอความวุ่นวายในหน้าที่การงานของเราเนี่ยเยอะนะฮะบางคนอาจจะเครียดบางคนอาจจะคิดมากแต่พอได้ละหมาดตอนพักเที่ยงเนี่ยมาชาอัลลอฮฺความรู้สึกเนี่ยมันกลับมาดีอีกครั้งนึงความรู้สึกเนี่ยมันกลับมาแบบมีความหวังอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้เข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลลอฮฺจะให้จะบรรจุความรู้สึกเหล่านี้ให้กับทุกคนที่ละหมาดด้วยความตั้งใจนะฮะแล้วก็พักบ่ายเขาก็กลับไปทำงานต่อแล้วก็พอมาถึงตอนเย็นในเวลาช่วงประมาณสี่โมงก็นบีนะครับให้เราละหมาดอีกช่วงนึงนะครับเพื่อเป็นการปิดงานของเราในช่วงเวลาเย็นนะฮะซึ่งจะสอดคล้องกับชีวิตจริงของเราทุกองค์กรนะฮะก็จะทำงานพักในช่วงเวลาเย็นทั้งหมดเลยนะฮะสี่โมงครึ่งโดยประมาณก็จะเป็นเวลาพักงานของเราซึ่งสอดคล้องกับการละหมาดของท่านนบีที่ได้อัลลอฮ์ได้ดีไซน์ออกแบบมาให้เราตั้งแต่นานมาแล้วเห็นไหมฮะต่อมาการละหมาดมักริบช่วงเวลาค่ำก็เช่นเดียวกันก็เป็นการส่งสัญญาณบอกว่าได้เวลากลางคืนแล้วนะให้เรากลับมาอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับภรรยาอยู่กับสามีของเราอยู่กับคนรักของเราที่บ้านแล้วก็เข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเวลามักริบแล้วก็พอเวลาอิชะหลังจากนั้นประมาณ2 ทุ่มเนี่ยก็หมายความว่าเป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาการพักผ่อนในยามค่ำคืนแล้วให้เราเข้าเฝ้าพระเจ้านะหลังจากนั้นนะครับก็ได้เวลาที่คุณจะพักผ่อนหย่อนใจเพื่อตื่นอีกครั้งในตอนหัวรุ่งเห็นไหมครับนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนเฉพาะเรื่องเวลาละหมาดนะฮะมันเหมาะสมกับชีวิตจริงของการเป็นมนุษย์นะฮะมันเหมาะสมกับช่วงเวลาต่างๆแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพของเราด้วยทุกหลักการแม้กระทั่งหลักคำสอนเรื่องของการถือศีลอดเช่นเดียวกันนะฮะนักวิทยาศาสตร์นักการแพทย์นะฮะหลายๆท่านนะครับที่เป็นมุสลิมหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะฮะพอมาศึกษาเรื่องของการถือศีลอดจะพบว่านะครับส่งผลดีต่อสุขภาพบางคนเข้าใจผิดคิดว่าโอ้โหการที่เรางดอาหารนะครับกลางวันนะครับเต็มๆถึง30วันเนี่ยจะทำให้สุขภาพของเราอ่อนล้าไปนะฮะหรือว่าทำให้เสียสุขภาพหรือเปล่านะฮะแต่พอเรามีการทดลองแล้วก็ปฏิบัติจริงนะฮะมุสลิมทั่วโลกนะครับ1,000 กว่าล้านคนทำการถือศีลอดพร้อมกันทุกคนในเดือนรอมฎอนปฏิบัติกันมาเป็นพันๆปีพี่น้องนะฮะไม่มีใครนะครับเสียชีวิตเพราะการถือศีลอดไม่มีนอกจากว่าอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้เขามีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะฮะอวัยวะภายในที่ทำงานหนักมาตลอดทั้งปีนะฮะก็มาทำงานเบาลงได้พักผ่อนบ้างนะครับ1 เดือนเต็มนะฮะและก็เป็นการสร้างเซลล์ต่างๆนานาเกิดขึ้นซึ่งตัวนี้เป็นความมหัศจรรย์ต่างๆที่อัลลอฮ์ได้มอบให้กับเราไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เกิดขึ้นด้วยความการอนุมัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านบทบัญญัติต่างๆที่อัลลอฮ์นะครับได้มอบให้กับเราทุกคนนะฮะนี่คือบางช่วงบางตอนที่อยากจะนำเสนอให้พี่น้องรับทราบนะครับว่าทุกซุนนะทุกแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นที่ได้เป็นปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่สุดที่ดีที่สุดนะครับให้กับเรานั้นให้เราได้ยึดถือนะครับและก็ปฏิบัตินะครับอย่างแข็งขันนะฮะเพื่อที่จะเราได้รับผลบุญอย่างเต็มเปี่ยมและก็ได้มีนะครับสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอนนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับนั่นคือเรื่องซุนนะหรือวิธีปฏิบัติในเดือนชะอ์บานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่รอมฎอนนะครับก็คือเรื่องของการถือศีลอดนั่นเองนะครับประเด็นถัดมานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมมากๆเรื่องของอัลกุรอานนะครับชะฮ์รอมฎอนัลละซีอุนซิลาฟีฮิลกุรอานนะฮะฮุดัลลินนาสวะบายินาตมินัลฮุดาวัลฟุรกอนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อเป็นฮุดัลลินนาสเพื่อเป็นทางนำให้แก่มนุษยชาตินะฮะแต่นบีและบรรดาซอฮาบะห์รวมถึงตาบีอีนรวมถึงบรรดาชาวซะลัฟในยุคต้นนะฮะ
การเริ่มต้นนะครับในการศึกษากุรอานและก็อ่านกุรอานอย่างขมักขมิ้นเนี่ยไม่ต้องรอถึงรอมฎอนนะฮะชะบานนี้แหละพี่น้องเดือนนี้แหละนะฮะเราต้องปฏิบัติอย่างขันแข็งเลยนะฮะบางท่านในยุคต้นในยุคซาลาฟนะฮะพอเข้าถึงเดือนชะบานเนี่ยปิดร้านค้าแล้วเริ่มที่จะนะครับปลีกตัวเองนะครับมาอยู่กับอัลกุรอานนะครับเนาะบางท่านนะครับเรียกเดือนชะบานนี้บอกว่าเป็นฉายานามว่าเป็นเดือนของนักอ่านอัลกุรอานของกอรีหรือกุรอนั่นเองหมายถึงว่าเป็นเดือนที่นักอัลกุรอานคนที่เป็นอะห์ลุลลอฮ์คนที่เป็นอะห์ลุลกุรอานคนที่เป็นชาวอัลกุรอานเนี่ยนะฮะพี่น้องพอถึงชะบานเนี่ยเขาเริ่มจับอัลกุรอานมากขึ้นอ่านกุรอานมากขึ้นบางคนก็ขอตามอัลกุรอานจบในเดือนชะบานเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะวันที่เราก้าวสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องวันที่เราก้าวสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเราถ้ากับว่าเราได้วอร์มอัพเรื่องของอัลกุรอานมาคล่องแล้วพอถึงรอมฎอนปั๊บเราได้อ่านอย่างคล่องแคล่วบางคนสามารถอ่านจบในเดือนรอมฎอน1จบบางคน2จบบางคนมากกว่านั้นหรือบางคนถึงขั้นอ่านอัลกุรอานจบ5ครั้งในเดือนรอมฎอนเดือนเดียวก็มีให้เราเห็นทั่วๆไปในยุคปัจจุบันนี้นะฮะเพราะอะไรครับเขามีการเตรียมความพร้อมที่ดีนะครับเขามีการเตรียมความพร้อมที่ดีนะครับก็คือว่าเขาเริ่มอ่านอัลกุรอานตั้งแต่ในเดือนชะบานตรงนี้แล้วนะฮะพอเข้าสู่รอมฎอนปั๊บเนี่ยเขาอ่านได้อย่างนะครับรวดเร็วแล้วอ่านได้คล่องแคล่วนะครับมากกว่าบุคคลที่ไม่ได้อ่านกุรอานเท่าไหร่เลยพอมาหยิบจับในเดือนรอมฎอนเนี่ยอ้าวอ่านตะกุกตะกักนะครับอ่านได้1เดือนแล้วนะครับผ่านไปนะครับเกือบเดือนแล้วนะฮะอ่านยังได้ไม่กี่หน้าเลยเพราะอะไรฮะพอตะกุกตะกักนะดังนั้นนะครับเตรียมความพร้อมอ่านอัลกุรอานนะครับเริ่มได้แล้วนะฮะอินชาอัลเลาะห์นะครับผลบุญนะฮะอัลเลาะห์บอกให้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เหมือนกันเหมือนที่บอกไว้ก็คือว่าการอ่านกุรอานอัลเลาะห์ก็จะให้ความพิเศษกับเรานะฮะมันมีการศึกษามีการวิจัยเกิดขึ้นนะครับว่าบุคคลที่อ่านอัลกุรอานสม่ําเสมอทุกๆวันนะครับบุคคลเนี่ยนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลที่ไม่ได้อ่านกุรอานสม่ำเสมอเนี่ยบุคคลที่อ่านกุรอานสม่ำเสมอเนี่ยอัลเลาะห์จะให้ความพิเศษกับเขาเรื่องของความจำเขาจะมีความจำที่ดีขึ้นนะครับมากกว่าเดิมรวมถึงมีการศึกษาผู้ใหญ่ที่อาวุโสอายุมากกว่า60ปีและก็อายุรุ่น70ปีเช่นเดียวกันที่มีการศึกษาว่าคนหนึ่งที่อยู่กับอัลกุรอานในวัยที่ชารากับบุคคลที่ไม่ค่อยได้อ่านกุรอานนะครับบุคคลที่อ่านกุรอานในวัยชารานะครับพระเจ้าเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้เขาจะมีความจำที่ดีกว่านะครับเขาจะไม่เป็นอัลไซเมอร์ได้อย่างง่ายนะฮะหรือแม้กระทั่งบุคคลที่มีความจำเสื่อมนะครับพอพยายามอ่านอัลกุรอานนะครับอัลกุรอานเป็นตัวที่เยียวยาและก็รักษาความจำของเขาให้อย่างดีเลยดังนั้นพี่น้องครับการปฏิบัติอามานการปฏิบัติสุนนะแต่ละอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นที่ได้ทำเพื่อเป็นแบบอย่างกับเรานี้ล้วนแล้วแต่นะครับส่งผลดีกับชีวิตของเราทั้งนั้นเลยทั้งมิติของภาคผลบุญอย่างมากมายมหาศาลและมิติของสุขภาพร่างกายของเราที่ต้องใช้ชีวิตดุนยาใบนี้นะครับก็มันส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราในทุกเรื่องเลยทุกบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้นะฮะดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับผมมองว่า3ประการนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราควรที่ปฏิบัติให้มากๆนะฮะ1คือการตอบัตกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความผิดพลาดของเราและการขอมาอัฟจากพี่น้องของเราที่มีการผิดใจกันนั่นคือประเด็นแรกเคลียร์ให้เรียบร้อยนะฮะประเด็นที่2เรื่องของการถือศีลอดซุนนะห์นะครับเนาะให้เราถือนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็ประการที่3ก็คืออะไรฮะก็คือการอ่านอัลกุรอานนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อินชาอัลเลาะห์ผมมองว่าการเตรียมความพร้อมสู่รอมฎอนอย่างแท้จริงนะครับเราสามารถถ้าทำได้ทั้ง3ประการนี้อินชาอัลเลาะห์ผมเชื่อเหลือเกินว่าผมและพี่น้องทุกท่านนั้นจะมีความพร้อมมากๆเลยนะครับส่วนประเด็นรองอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรอมฎอนในการเตรียมอาหารเตรียมเสื้อผ้าเตรียมที่ละหมาดเตรียมอื่นๆเราก็สามารถจัดการแล้วก็เตรียมความพร้อมได้นะฮะแต่ไม่ได้เป็นเรื่องหลักเรื่องหลักคือ3ประการนี้คือการเตรียมความพร้อมเรื่องหลักภาคอิบาดะห์ของเราส่วนภาคอื่นๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมเข้าสู่รอมฎอนเตรียมการเป็นอิหม่ามเตรียมมัสยิดเตรียมลำโพงเตรียมต่างๆเพื่อเกี่ยวข้องกับการละศีลอดเกี่ยวข้องกับการละหมาดตะรอเวห์นะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็สามารถเตรียมควบคู่ไปด้วยกันได้แต่อย่าได้ทิ้ง
แก่นแท้ของการเตรียมตัวรอมฎอนคือเตรียมตัวของเราเตรียมใจของเรานะครับแล้วก็เตรียมอัลกุรอานแล้วก็เตรียมการถือศีลอดนะฮะนี่คือแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮุมมะบัลลิกนารอมฎอนนะครับโอ้อัลลอฮ์นะครับโปรดทำให้เรานั้นนะครับมีชีวิตถึงรอมฎอนเดือนนี้ด้วยเถิดนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับหวังว่าเราทุกคนมีชีวิตถึงเดือนรอมฎอนและสามารถกอบโกยเก็บเกี่ยวปฏิบัติอามานนะครับได้อย่างครบถ้วนทั้งที่เป็นฟัรดูและก็ซุนนะห์ต่างๆในเดือนรอมฎอนนี้นะครับเพื่อที่จะเรานั้นกลายเป็นมุตตะกีนนะครับกลายเป็นผู้ที่มีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าฮักกีกอตุซิยามแก่นแท้ของการถือศีลอดนั้นเพื่อที่จะปั้นนะครับผลิตเราผู้ศรัทธาผู้ที่มีอีหม่านเนี่ยให้ยกสถานะสูงขึ้นให้เป็นบุคคลที่มีความตักวามีความยำเกรงกลัวต่อพระเจ้าเพราะอะไรครับอุอิดดะตลิลมุตตะกีนเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกได้ย้ำไว้แล้วนะครับว่าสุขสวรรค์นั้นถูกสร้างไว้ให้แก่บรรดาผู้ที่ยำเกรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นทุกคนอยากเข้าสวรรค์ทุกคนอยากเป็นชาวสวรรค์เข้าอย่างไรล่ะครับเราทุกคนนะครับจะต้องเป็นชาวมุตตะกีนผู้ที่มีความตักวาและยำเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละนะครับเพราะการตักวาถือเป็นเสบียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถใช้ได้จริงในโลกหน้านะครับวันนี้นะครับจากลาทุกท่านเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนวะบิลฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์